สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องจะเป็นวันทำงานหรือวันหยุดราชการนะครับเราก็จะต้องมีสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาจะได้เราไม่มาเสียใจกับสิ่งที่เราพูดไปแล้วหรือทำไปแล้วนะครับจะไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตและจะปล่อยวางเรื่องในอดีตหลายต่อหลายขั้นก็บอกว่าอาจารย์พูดแต่พูดได้แต่ทำมันทำยากนะครับฉะนั้นเช้านี้จะมาจัดแค่สองเรื่องสั้นๆนะครับเป็นการกั้นกองความคิดลงไปลึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้โดยฉับพลันต้องมีการฝึกฝนพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบจึงจะเข้าใจได้นะครับวันนี้เราจะจัดเกี่ยวกับสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องนะครับพลังแห่งความเมตตานะครับและการอยู่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับพระธรรมมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระเจ้าสอนกับบุคคลต่างๆในเวลาและสถานที่ต่างๆแต่หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีการครับทำการประมวลทั้งหมดนะฮะสังคายนาว่าพระเจ้าสอนอะไรประเด็นที่หนึ่งนะครับธรรมะมันมีมากมายท่านผู้ฟังต้องไปเลือกธรรมะบทที่จะทำให้เราโล่งโปร่งสบายแล้วก็เบานะครับไปหาให้เจอว่าธรรมะบทไหนจึงทำให้เราปล่อยวางได้ทำให้เราจิตสงบมากขึ้นแล้วก็เยือกเย็นนะครับและที่สำคัญก็คือรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลานี่คือประเด็นที่หนึ่งเช้านี้ท่านผู้ฟังท่านไม่ต้องปฏิบัติธรรมะหมดหรอกเอาเฉพาะอันที่ท่านคิดว่ามันใช่เลยนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวและรู้ภาวะจิตใจอยู่ตลอดเวลารู้ว่าธรรมะบทนี้โอ้ฟังแล้วมันสดชื่นเหลือเกินมันเบิกบานมันเปล่งปลั่งแสดงว่าธรรมะข้อนี้มันใช่สำหรับเราบางธรรมะจะลุ่มลึกขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มีความโล่งโปร่งสบายหรือปล่อยวางได้ถูกไหมครับท่านผู้ฟังจะต้องไปหาเองนะครับโดยการเฝ้าดูจิตใจตลอดเวลาดูอารมณ์ของเราดูความรู้สึกของเรานะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมะบทไหนที่เอาไปใช้ได้ธรรมะสองบทที่จะจัดวันนี้เป็นคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกก็คือ ubiquitously สามารถนำไปปฏิบัติทุกเวลาทุกสถานที่ทุกหมู่เหล่าทุกคนประเภทเลยนะครับคือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์แต่ละคนจะมีจริตของตัวเองถูกไหมครับอย่างที่พระเจ้ากล่าวไว้ในเรื่องจริต6นะครับฉะนั้นแต่ละจริตต้องศึกษาตัวเองแล้วก็นำเอานะครับสิ่งที่เหมาะสำหรับการพัฒนาจิตสร้างระเบียบวินัยให้แก่จิตกล่อมเกลาจิตนะแต่เนื่องจากเวลาเราน้อยมากเลยเอา2ธรรมะนี่แหละขณะที่กำลังสาดน้ำมาอยู่ช่วงสงกรานต์enjoy life เกินเนี่ยถ้าผู้ฟังก็ควรจะมีธรรมะสองอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องปกป้องถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังนะครับอันที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็คือพลานุภาพแห่งพลังเมตตาอัปปมัญญาที่หาเขตขอบเขตได้ไหมโอ้โหสวยงามมากนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังทุกท่านจะเป็นจริตอะไรก็ตามเนี่ยควรเจริญเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ฟังเป็นโทสะจริตนิดนึงก็อึดอัดหงุดหงิดทำการสร้างระบบระเบียบวินัยนะทนสิ่งที่แปลกๆไม่ได้นะครับทนฟังสิ่งที่ขวางหูขวางตาไม่ได้ต่างๆเป็นต้นถ้าท่านเป็นผู้ฟังเป็นโทสะจริตยิ่งจะต้องปฏิบัติกรรมฐานฐานนี้จนขึ้นใจนะครับแต่มันมีความสลับซับซ้อนลึกซึ้งนิดนึงเกี่ยวกับคำว่าเมตตานะครับก็คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านผู้ฟังครับนะฮะวินาทีที่เราเจริญเมตตาเนี่ยเตรียมปากกาเลยนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีลอจิกต่อไปวินาทีที่เราเจริญเมตตาเนี่ยเราจะข้ามไปซึ่งเรื่องตรรกะคำถามว่าทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นทำไมเขาจึงพูดเช่นนั้นทำไมเด็กคนนี้จึงขับบิ๊กไบค์สวนนะครับตัดหน้าคนตลอดเวลาส่งเสียงปั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 งตลอดเวลาขับรถผิดเลนต่างๆถ้าเราเจริญเมตตาครับทุกลมหายใจเนี่ยเห็นครับคนที่ขับบิ๊กไบค์ดังกล่าวยิ่งยกตัวอย่าง
นะฮะทั้งเสียงดังน่ารำคาญตัดหน้าคนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเมลเทสโทสเตอโรนแรงเหลือเกินสมมตินะฮะถ้าเราจะเลยเมตตลอดเวลาเนี่ยถูกตัดพั้วทันทีปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับมันก็โอเคเฉยเฉยระมัดระวังอย่าให้เขาชนเราแค่นั้นเองคือมันข้ามลอจิกไปแล้วถ้าเราจะเลยเมตตาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ถามว่าทำไมไหว้ไหว้ไหว้นะฮะฉะนั้นหลักการปรุงแต่งฟุ้งซ่านจึงขาดสะบั้นไปเลยวินาทีนั้นอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับไปสังเกตดูสรุปประเด็นที่หนึ่งถ้าเราจะเลยเมตตาทุกลมหายใจทุกอารมณ์แล้วก็มันจะข้ามพ้นเรื่องตรรกะ go beyond logic ฉะนั้นการปรุงแต่งย่อมไม่เกิดขึ้นความทุกขเวทนาที่เกิดในจิตใจจะไม่บังเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งท่านต้องจับสูตรให้ได้นะครับอารมณ์ต่างๆสุขหรือทุกข์ก็ดีมันจะเกิดขึ้นในสุญญากาศไม่ได้มันเกิดจากความคิดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองคุณเก่งนะคุณรวยนะคุณหน้าตาดีคุณฉลาดเหลือเกินนะท่านคุ้นมือนท่านมันก็ยิ้มครับเต็มหน้าเลยนะครับเพราะมีคำพูดมีนะครับให้เราบำปรุงแต่งจึงเกิดอารมณ์ดีใจจังเลยชื่นชมจังเลยเพราะที่ผ่านมาท่านก็เป็นคนดีนะประพฤติตัวนะครับอยู่ในกรอบในศีลธรรมรักบิดามารดาครอบครัวเนี่ยในที่สุดพลานิสงส์ก็ส่งให้ดังโดยฉับพลันนะฮะแสงโค้งดารานุ่มๆใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะโอ้เขาชมเราแล้วก็ดีใจเลยเขาว่าคนนี้เล่นแย่มากเลยนะฮะไม่ไหวอ่ะหน้าไม่มีอารมณ์พูดจาก็ไม่มีอารมณ์โอ้ฟังแล้วเศร้าเหลือเกินมาละความดีใจก็ตามความเศร้าโศกก็ตามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสุญญากาศไม่ได้มันต้องมีความคิดฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราจะเลยเมตตาทุกอารมณ์เนี่ยนะครับคนที่ขับบิ๊กไบค์เนี่ยฝ่ากฎจราจรตัดหน้าคนส่งเสียงลูกหูลำคาญเนี่ยก็กระเทือนเราไม่ได้เพราะเราไม่ปรุงแต่งเนี่ยคือคำว่าเมตตาเนี่ยถ้าเอาแรงๆเนี่ยภาษาชาวบ้านนะก็คืออะไรครับครับทำบุญสงเคราะห์นะให้ทานโอ้โหเจ็บมากเลยมันต้องทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังหยวนหยวนให้ทานนะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรจะต้องบังคับใช้กฎหมายถ้าตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเป็นเพียงประชาชนคนเดียวมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตำรวจจราจรนี่คือยกตัวอย่างนะครับวินาทีที่คุณเจริญเมตตาเนี่ยผลที่ตามมาคือถ้าคุณใช้ลอจิกจริงๆมันจะมีอีกลอจิกกลุ่มหนึ่งโผล่มาคนพวกนี้เขาก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะที่รู้สึกว่าเท่เหลือเกินเมลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแรงมากอันน่ะให้เขาไปนิดนึงนี่เป็นอีกความคิดหนึ่งซึ่งมันแปลกประหลาดมากนะครับอันน่ะนิดๆหน่อยๆเราก็เคยนั่งหลังมอเตอร์ไซค์มันเป็นสุขมากเลยที่ได้ไปครับตัดผ่านรถยุโรปคันแพง5ล้าน10ล้านนะครับแล้วก็ในโอกาสที่รถติดเต็มไปหมดเลยบนท้องถนนเรานั่งมอเตอร์ไซค์สามารถไอ้ครับแทรกนะครับทางเล็กทางน้อยเหนือรถเหล่านี้ได้มันช่างเป็นความสุขเหลือเกินมาละนี่ก็คือความสุขเล็กน้อยที่เราแบ่งปันกันนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่เห็นอันที่หนึ่งชัดแล้วนะครับถ้ามีเมตตากรุณาเนี่ยมันจะไม่มีการปรุงแต่งมันจะข้ามนะบริบทของเรื่องตรรกะเลยเหตุและผลและจิตใจก็จะสงบนิ่งนะฮะเยือกเย็นแต่ประเด็นนั่นคือมันต้องเจริญทุกลมหายใจนี่คือประเด็นนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดมาแล้วถ้าประเด็นต่อไปนะครับนะขณะที่คุณเจริญเมตตาเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีกรุณาหมายความว่าอะไรเมตตาคือแค่ตั้งจิตเท่านั้นกรุณาเป็นการ take action มาแล้วฉันเป็นคนดีเป็นพ่อพระแม่พระเวลาด่าใครโดนใครด่าโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอันนี้ก็คือเมตตาในภาคทฤษฎีแต่จะต้องนำไปปฏิบัติก็คือกรุณาคือ expression of love แสดงออกมาเลยนะครับด้วยกายวาจาและใจสรุปก็คือเมตตาด้วยใจอย่างหนึ่งมันไม่พอหรอกมันต้องมีการทำออกมาด้วยนะครับโอ้โหนี่มีชื่อพี่คนหนึ่งมาเรียนภาษาอังกฤษ Fast English นะครับพี่มารีน่ารักมากเลยนะฮะเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็พี่ไปไหนมานะไปออสกาไปดูเชอร์รี่บลอสซัมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปใครครับนะเป็นคนแรกในชีวิตผมจริงๆนะที่ผมตกใจมากๆเลยนะครับไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้ถูกแล้วก็คนละเป็นแสนน่ะนะพี่เขาบอกว่านะครับไปกับครับคนช่างทำผมแล้วก็คนที่ชอบแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตัวดีไซน์ต่างและอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ช่วยมาหลายสิบปีจัดหาแม่บ้านคนสวนต่างช่วยเต็มไปหมดเลยแล้วก็พี่แล้วเขาไหวเหรอผ
ผมถามเองนะฮะพี่เขาบอกว่านะพี่สปอนเซอร์ท่านผู้ฟังน้ำตาบุญคลอเลยนะฮะในเบ้าตาบุญชัยเอ้ยอยู่ว่าเมตตาเป็นนานที่จือของจริงนะครับควักเงินเป็นแสนท่านผู้ฟังนะครับค่าตัวค่ากินอยู่ค่าสิ่งต่างคือต้องเอามาเล่ากันให้ฟังว่าหนึ่งมันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วคงเงียบๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นถ้าผมไม่ถามพี่เขาคงไม่พูดอยากแชร์กันเนี่ยนี่คือลักษณะของคนไทยยังมีคนไทยที่ดีเยอะอย่าไปสนใจพวกนักการเมืองหากินนักเรื่องตั้งคนดีเยอะแยะเลยเต็มไปหมดแต่เขาก็หน้าบางไม่กล้ามาพูดหรือเล่าอะไรให้ฟังแต่ผมได้ยินแล้วต้องขอมาแชร์กับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าโลกมันยังมีความงดงามอยู่นะยังมีคนดีเยอะนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้แหละเขาว่าเขาดีกับพี่เป็นสิบปีนะทำให้เลยครับชีวิตพี่ราบรื่นมีคนดูแลบ้านมีคนดูแลบ้านช่องต่างๆอีกคนหนึ่งก็ช่วยในการแต่งตัวต่างๆทำผมต่างๆทุกรูปแบบทำให้ไปทำงานก็ได้เงินเป็นแสนๆนะอะไรเป็นต้นแต่มันไม่เกี่ยวหรอกผมเห็นคนรวยขี้เหนียวเต็มไปหมดเลยละโมบโลภมากเล็กๆน้อยๆโกงแล้วโกงอีกก็เต็มไปหมดแต่พี่เขาไม่โกงน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นการเล่าให้ฟังว่าพี่เขาไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวพี่เขามีกรุณาด้วยมีการกระทำออกมาท่านผู้ฟังเป็นแสนมันเยอะนะผมเพิ่งได้ยินนะท่านผู้ฟังมีจริงๆเมตตากรุณาไม่พอต้องมีมุทิตาอุเบกขาเอาละมุทิตาคืออะไรครับยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีญาติคนหนึ่งเป็นเด็ก20กว่าขวบอะไรก็ไม่รู้อิจฉาริษยาทั้งวันอิจฉาพี่อิจฉาเพื่อนอิจฉาญาติอิจฉาตลอดเวลาคือที่ไม่น่าเชื่อคืออะไรครับจิตช่างสกปรกมากๆเลยแล้วเด็กคนนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆแล้วก็หลอกตัวเองเป็นวันๆที่น่าสนใจก็คืออะไรครับเราต้องตั้งจิตก่อนว่าเราอย่าอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยดีใจตามเขาแล้วก็ไปศึกษาดูว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเขาดำรงชีวิตยังไงเขาคิดยังไงเขามีหลักปรัชญาอย่างไรเป็นต้นถ้าเราไม่มีการเทรนจิตเราเนี่ยเราก็จะมีความอิจฉาริษยาอย่างญาติคนนั้นตลอดเวลาถ้าผู้ฟังไม่ใช่รายการที่เอามาเพื่อประจานญาติตัวเองหนึ่งไม่มีชื่ออันที่สองก็คือต้องการพูดว่ามันเป็นเคสจริงๆที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่โอปโลกขึ้นหรือพูดขึ้นหรือคิดขึ้นมันเป็นจริงคือเขาเรียกอนาติสปีซีส์อีกพันหนึ่งถ้าเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าคนมาบอกเราว่าเราไม่ดีทางด้านนี้ควรเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนถือว่าเป็นดอกบัวใต้น้ำคือปัทะปรมะอันนี้สอนไม่ได้แล้วนะคุยไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่กลัวคนโง่แต่กลัวคนดื้อฟังดีๆนะครับในชีวิตท่านเนี่ยถ้าท่านเจอคนดื้ออย่าไปคบอย่าไปสังสรรค์อย่าไปสุงสิงมิฉะนั้นท่านจะมีความทุกข์โศกนะฮะ เสียใจอึดอัดหงุดหงิดแล้วก็โกรธตามมาเพราะดอกบัวใต้น้ำคุยกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นต้องหัดสังเกตคนดีๆนะฮะสรุปมุทิตาคืออะไรก็คือการยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีโดยที่อะไรครับเราไม่อิจฉาริษยาเราต้องตั้งจิตก่อนท่านผู้ฟังนี่ขอโมนิดหนึ่งเป็นชีวิตส่วนตัวตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยอิจฉาคนจริงๆพ่อแม่ผมสอนมาว่าบุญเอ้ยพอมีพออยู่พอกินหรืออยากได้อะไรหรือก็ไปแสวงหาอยู่ไม่ต้องมาอิจฉาริษยาคนอื่นหรอกจิตใจสกปรกจิตที่มันสกปรกไม่ทำอะไรเจริญได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นไปโกงเขาโกงเขาเลยเนี่ยจิตใจก็ว้าวุ่นอึดอัดหงุดหงิดหน้าตาไม่มีความสุขระวังระแวงตลอดเวลาเกิดมาทำไมไม่มีความสุขอันนี้เจ็บมากเลยฝากนักการเมืองที่ชอบโกงประเทศชาตินะเกิดมาทำไมไม่มีความสุขหน้านิ่วคิ้วขมวดหน้าตึงระมัดระวังมองซ้ายกรอกตาซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเกิดมาทำไมชีวิตอย่างนี้ผมว่าอย่ามาเกิดเลยดีกว่าเกิดมาต้องมีความสุขคุณจะไปอาชีพไปก็เป็นเถอะต้องมีความสุขไม่งั้นอย่าเกิดมาเลยนะเขาเรียกเสียชาติเกิดท่านผู้ฟังเกิดมาทั้งทีต้องมีความสุขเนาะชื่อเสียงเงินทองลาภยศมันล่มสลายไปพร้อมกับเราตายไปนะร่างลงดินแต่สิ่งที่เหลือก็คืออะไรครับตั้งแต่เด็กๆผมท่องมาผมชอบมากเลยพฤกษพกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาไม่รู้นะผมเกิดไอเดียคือเด็กมัธยมทุกคนโดยเฉพาะก่อนสอบเอนทรานซ์เนี่ยต้องให้ท่องเนี่ยเยอะๆท่องเข้าไปในหัวนะครับจะได้มีกรอบคุณธรรมบ้าง
เลิกพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะให้ฉลาดให้รวยให้อะไรเงี้ยในเมื่อคนเรามันไม่มีคุณธรรมมันไม่มีประโยชน์หรอกบ้านมันก็ต้องแตกพังพินาศนะครับถูกบั่นทอนไปเราไม่ต้องการสังคมอย่างนี้หรอกเราต้องการสองอย่างพร้อมกันนะครับทั้งเรื่องคุณธรรมและความเก่งฉะนั้นเราต้องสอดแทรกสิ่งพวกนี้เนี่ยไว้ในหัวเด็กเพราะเด็กทุกคนอยากเข้าเอนทรานส์นี่ล่าสุดดูสปีดีเห็นเลยดูแล้วยิ้มๆนะเออครับคนเด็กไปสอบเตรียมเป็นหมื่นๆต้องไปสอบที่ Impact นะเมืองทองธานีผมก็เข้าเตรียมอุดมสอบพาสแจ้งเข้าเตรียมอุดมท่านผู้ฟังครับแล้วก็จับครับคอนเซ็ปต์พวกนี้เนี่ยครับเป็นภาคบังคับถ้าอยู่ท่องไม่ได้เข้าเอนทรานซ์ไม่ได้โถเด็กทั้งประเทศต้องท่องกันลุกลี้ลุกลนเลยแล้วเมื่อนั้นเขาก็ต้องซึมซับซึมซาบปรัชญาเรื่องศีลธรรมคุณธรรมเข้าไปในจิตสำนึกนี่มันเป็นหลักมันต้องมีการคิดหน่อยไม่ถ้าว่าเราจะมีกี่เสียงยกมือในสภาหาเสียงหาตำแหน่งนะคิดถึงประชาชนบ้างสิครับนะครับคิดถึงประเทศชาติที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่เราเกิดมาบนแผ่นดินนี้ไม่ใช่เปิดมาเพื่อกอบโกยล้างผลาญถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างดังนั้นเด็กก็ต้องฉลาดขึ้นนะดูต่อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาละสมมติถ้าคุณเจอคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ดื้อเนี่ยแล้วก็ต้องปล่อยวางเพราะหนึ่งเขาไม่เปิดรับหรือถ้าเขาเปิดรับเหตุปัจจัยยังไม่เหมาะสมเขาก็ไม่สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาก็ได้อยู่ที่ตัวเราหรือเปล่าคนที่สอนหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นเพื่อนฝูงหรือผู้ที่หวังดีทั้งหลายท่านพูดสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเขาเข้าใจหรือไม่อันที่สองนะถ้าท่านพูดสิ่งที่เขาเข้าใจนะคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันทำได้หรือไม่ถ้าท่านเป็นเขานั่นหมายความว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับจงคิดว่าอันนี้จดไว้เลยนะครับพูดอะไรให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจไม่ใช่พูดตามปากเราอยากจะพูดใจเราอยากจะพาไปพูดอะไรเขาจึงเข้าใจพูดอะไรเขาจึงทำตามอันนี้มันสองชั้นนะก็คือฝากเตือนพ่อแม่ทั้งหลายไม่ใช่เลยครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ forget about it คิดให้มันลึกๆหน่อยครับคุณต้องพูดจาภาษาที่เขาฟังรู้เรื่องและอยากทำตามจดนะครับต้องพูดสิ่งที่เขารู้เรื่องฟังรู้เรื่องและอยากทำตามโอ้โหลึกซึ้งมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องพยายามเข้าใจความคิดอารมณ์และความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับนะนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังจะเมตตาใครเนี่ยต้องมองคนนั้นอย่างชัดเจนดูรายละเอียดสีหน้าท่าทางฟังด้วยความตั้งใจฟังว่าเขามีข้อสงวนทางด้านไหนฟังดูว่าเขามีระดับสติปัญญาขนาดใดจึงจะเข้าใจเขานะครับและคิดว่าเราเป็นเขาฉะนั้นเราก็จะเข้าใจเลยว่าผลประโยชน์ของเขาอยู่ตรงไหนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับเวลามีเมตตาหรือกรุณาต่อใครเนี่ยให้แล้วหันหลังไม่ต้องสนใจตัวเขาเราท่านไม่ต้องคิดว่าเราดีขนาดไหนไม่ต้องให้เพราะเนื่องจากเขามีผลประโยชน์กับเราเพื่อนบ้านญาติมิตรเราไม่ต้องให้บุคคลที่ควรให้ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมให้แล้วหันหลังอันนี้ลึกซึ้งที่สุดมนุษย์ชาวบ้านปุถุชนให้แล้วเลยครับอยากให้คนอื่นรู้ว่าเราดีอยากให้กตัญญูกตเวทีอันนี้เป็นการทำบุญที่กระพีมากเลยสร้างภาพนะครับให้แล้วหันหลังแล้วเดินต่อไปจบไม่ต้องไปจำว่าเราทำอะไรดีกับใครไว้บ้างสิ่งนี้สำคัญฉันเป็นการเทรนจิตเป็นการฝึกจิตเป็นการทำให้จิตมันคิดเป็นจิตธรรมชาติมันคิดไม่เป็นมันมีแต่ความโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอุปทานตัวกูของกูมันจะคิดเป็นได้อย่างไรฉะนั้นพระเจ้าเลยว่ามนุษย์มีแต่ความโลภโกรธหลงโลภชัดโกรธชัดหลงคืออะไรครับหนึ่งมีความคิดที่ผิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความดื้อรั้นอวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์ความหลงอันที่สองก็คือความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าสภาวะจิตใจตัวเองเป็นยังไงไม่รู้ว่าเลยครับเราเป็นคนประเภทไหนอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับความหลงเงี้ยนะพูดก็ไม่รู้พูดอะไรนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็เรียกคือความหลงสรุปความหลงใหญ่ๆเนี่ยก็คือความคิดที่ผิดมิจฉาทิฏฐินะการโกงกินเอาเปรียบคนอื่นทำร้ายคนอื่นอาฆาตพยาบาทละโมบโลภมากนิดนึงไม่ได้นิดนึงไม่ยอมนะฮะแล้วก็การเชื่อในสิ่งที่บูชายันพวกลอตเตอรี่เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่อะไรเต็มไปหมดเลยเยอะแยะโดยที่ตัวเองไม่เคยฝึกคุณธรรมความดีเชื่อเรื่องเข้าทรงพูดผีปีศาจเต็มไปหมดไหว้กันเต็มไปหมดที่พระเจ้าสอนอะไรไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะเงี่ยหูฟังคือมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นสิ่งพวกนี้ทำให้มัวหมองจิตใจสกปรกมีแต่ความลำบากอึดอัดยากจนข้นแค้นเพราะอะไรครับไม่เคยมีศีลไม่เคยมีธรรมไม่เคยสนใจพระเจ้าสอนอะไรนะ
เอาแล้วก็มาดูต่อก็คืออะไรครับให้แล้วหันหลังไม่สนใจและไม่ต้องสนใจว่าตัวเราดีขนาดไหนนี่งามที่สุดเดี๋ยวเราไปต่อตอน2ของรายการวันนี้จะพูดเรื่องเมตตาคือเมตตาแบบที่ปล่อยนะครับลืมเกี่ยวตัวเองให้หมดไม่มีตัวเขาเราท่านเพราะดีนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วก็โทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากมีความสุขอยากมีความเจริญอยากประสบความสำเร็จอยากใกล้นะครับความสดชื่นของสภาวะจิตหมุนมาที่ 96.5 นะครับ CO Vision ในช่วง New Dimensions ครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดเรื่องพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือการตั้งจิตก่อนนะครับว่าจะเมตตาต่อผู้อื่นจะให้ครับแบ่งปันนะครับสิ่งของนะฮะแชร์ความสุขกับผู้อื่นให้ความสุขคนอื่นและให้ความรู้ผู้อื่นทั้ง3อย่างถ้าผู้ฟังเมตตามันกว้างมัน abstract มัน conceptual นะฮะเมตตาอะไรให้วัตถุอันนี้มันง่ายไปหน่อยนะยิ่งยากหน่อยก็คืออะไรครับนะครับพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขพูดจาดีปิยวาจานะพูดจาแล้วฟังแล้วเกิดกำลังใจนะฮะและก็อะไรครับให้ความรู้ให้สติปัญญาให้มุมมองคนอื่นนี่คือ3รูปแบบของการให้พระเจ้ากล่าวไว้ในไดมอนด์สูตรานะคัมภีร์วัชรสูตรเลยซึ่งเป็นต้นตำรับของมหายานว่าผู้ที่เจริญเมตตาให้วัตถุให้ความสุขให้ความรู้ผู้อื่นฮะโดยสม่ำเสมอโดยไม่สนใจตัวเขาเราท่านไม่คิดว่าเราเป็นคนดีมีน้ำใจมีเมตตาแล้วก็โดยลืมตัวเองฟังดีๆนะครับโดยลืมตัวเองโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยเลือกเวลาสถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็ให้คนที่เหมาะสมไม่ต้องเป็นคนคนนั้นเป็นญาติเราหรือคนที่เราได้ผลประโยชน์ถ้าจิตทำอย่างนั้นได้ฟังดีๆนะครับพระเจ้าว่าความร่ำรวยนะฮะจะต้องบังเกิดกับคนคนนั้นความร่ำรวยบวกกับอะไรครับความสบายใจความใจกว้างอิ่มเอิบปรีดาปราโมทหน้าตาเปล่งปลั่งมีบารมีมีรังสีพิมพ์ฮารีมีจริงๆท่านผู้ฟังตะกี้ที่ผมพูดถึงเชิญมาดูตัวจริงเสียงจริงได้นะครับมีคนดีอยู่ในโลกนี้นะครับและอย่าลืมนะครับเมตตากรุณากรุณาคือการ take action ไม่แค่คิดอย่างเดียวแต่ลงมือปฏิบัตินะครับนะมุทิตาอุเบกขาคือไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนะครับดีใจตามเพราะจิตมันใหญ่ๆหน่อยได้ไหมพระเจ้าบอกจิตเล็กสิ่งเล็กๆนั้นก็บังเกิดท่านสิ่งใหญ่ๆจะบังเกิดกับคนที่จิตเล็กย่อมไม่มีและสุดท้ายอุเบกขาฟังดีๆนะครับคำว่าอุเบกขานี่นั่นหมายความว่าผู้ที่มีเมตตากรุณาผู้อื่นจะต้องไม่เดือดร้อนขีดเส้นใต้จำไว้เลยถ้าท่านยังอึดอัดเดือดร้อนตัวท่านสกปรกมากนะจิตใจงดมันสกปรกเมื่อสกปรกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำไม่มีอานิสงส์ใดๆทั้งสิ้นเพราะคุณอึดอัดคุณหงุดหงิดคุณต้องการบังคับโลกคุณไม่เข้าใจหลักครับอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณไม่เข้าใจหลักเรื่องอิทัปปัจจตาเหตุและปัจจัยอะไรเนาะจึงก่อให้เกิดผลฉะนั้นประเด็นคือผู้ที่เมตตากรุณาจะต้องไม่เดือดร้อนถ้าคุณเดือดร้อนคุณไม่ได้เมตตากรุณาคุณนะสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูสังเกตจิตใจก็รู้ล่ะถ้าเราเมตตากรุณาเนี่ยเราทรมานอึดอัดเราหงุดหงิดเราจะเกลียดจะด่าคนนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้เมตตาคุณเนี่ยเป็นครับตัวพ่อตัวแม่ของอีโก้น่ากลัวมากเลยตัวกูของกูแบกอีโก้เหนียวแน่นเหมือนปิงเกาะติดหลังเลยนะครับที่คือวิธีเช็คดูว่าเมตตาเราจริงหรือปลอมถูกหรือผิดนะครับเมตตาที่จริงต้องทรงโล่งโปร่งสบายฉลาดรู้ว่าครับจะพูดยังไงจะทำยังไงเหมาะจึงจะเหมาะสมจงงดงามรู้ว่าทำไปแล้วเราจะไม่คิดถึงตัวเราไม่คิดถึงฝั่งหนึ่งจบแล้วก็จบไปเลยมันยากนะท่านผู้ฟังฉะนั้นเมตตาต้องมีปัญญาด้วยและต้องมีความอดทนเพราะบางอย่างเนี่ยพูดทีนึงเขาไม่เก็ตหรอกเราก็คอยต้องมีสักวันหนึ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะลืมตาอ้าปากเราต้องอดทนว่าเอ๊ะจะเอาวิธีการกลยุทธ์อะไรนะกุศโลบายอะไรดีพูดแล้วลูกจึงเข้าใจหลานจึงเข้าใจพ่อจึงเข้าใจเพื่อนจึงเข้าใจนั่นปัญหาอยู่ที่เราหรือเปล่าบางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งที่เรามักจะตีขู่อย่างรวดเร็วว่าโอ้ปะทะปรมะมึงฟังอาจารย์บุญชัยบ่อยเลยเอาเลยไปแบรนด์ทุนอื่นอาจจะปัญหาอยู่ที่เราหรือเปล่านะครับสรุปก็คือผู้ที่เมตตากรุณาเนี่ยจะต้องไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ไม่อึดอัดไม่หงุดหงิดไม่ frustrated นะแล้วก็ความอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความอดทนและอุเบกขาไม่ได้หมายความว่างอมืองอเท้าปล่อยไปคนที่ทำอะไรไม่ได้เปล่าเรามึงก็หนู
จับแมวครั้งจะหนูมือกับแมวโทษทีจับหนูครั้งแรกไม่ได้แต่แมวมันไม่ลดนะครับวิริยะอุตสาหะนะมันจะไปครับสังเกตบริเวณที่หนูมาบ่อยๆจะไปคำนวณว่าจะอยู่จุดไหนดีเนาะจึงจะจับหนูได้จะโดดนะครับจับหนูช่วงไหนดีเนาะแมวยังมีการคิดและเราล่ะไม่ต้องมีการคิดบ้างนะครับสรุปก็คือเลิกทำตัวผิวเผินพูดแล้วก็ไม่เชื่อโอ๊ยปัทภปรมะโอ๊ยโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้นะมันยากท่านผู้ฟังพุทธศาสนามันไม่ง่ายที่ท่านคิดไว้มันเป็นฟิโลสฟีมันเป็นปรัชญานะครับแต่ที่มันยากกับปรัชญาก็คือมีการส่องในเห็นจิตใจตัวเองทั้งหมดฉะนั้นตอนสองตอนจบของรายการนี้ต้องพูดเรื่องอะไรครับการอยู่ในปัจจุบันเป็นปัจฉิมวาทที่พระเจ้ากล่าวไว้แล้วก็ปรินิพานทิฏฐิธรรมิกถะประโยชน์อัปมาเทนะสัมปาเทธานี่อีกแล้วต้องให้เด็กไทยเด็กที่ต้องการเข้าจุฬาธรรมศาสตร์สถาบันยิ่งใหญ่เหลือเกินของประเทศท่องให้ได้ก่อนเข้าไปอุดมศึกษาให้จำเรื่องไอ้ครับพุทธศาสนาที่เป็นแก่นนะฮะจะได้พวกนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพุทธธรรมบ้างจะได้ฉลาดหน่อยไม่ได้ถูกนะครับมอมเมาด้วยชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะของแบรนด์เนมต่างๆนะเด็กๆสอนง่ายนะฮะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมองให้เป็นลึกๆแล้วต้องเอาคนเก่งจริงๆเข้าไปไม่เก่งอย่าไปบริหารคนไม่เก่งมันก็บริหารไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังมันต้องคนเก่งๆประเทศนี้คนเก่งเยอะแยะไปหาแป๊บนึงก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็มาดูต่อนะฮะการอยู่ในปัจจุบันคืออะไรมาละที่ต้องจัดก็คือเมื่อวานเห็นนักเรียนคนหนึ่งน่ารักมากนะฮะตั้งใจเป็นคนที่ผมว่าให้เออ่ะจิตใจก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนแต่เมื่อวานมาชักจะทำแม่งทำแม่งละเจอในห้องน้ำนะฮะหน้าดำเลยท่านผู้ฟัง พลังแห่งความอึดอัดเนี่ยเต็มทั้งห้องนักเรียนท่านอาจจะฟังรายการตอนนี้อยู่ก็ได้นะฮะแต่ตอนนั้นคาแรคการ์ลเทศะไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ได้แล้วเรื่องมันยาวนะดำไปหมดเลยหน้าดำยิ่งปฏิบัติยิ่งดำไอ้เราก็แอบขำอยู่ในใจนะฮะทำไมนะครับอุบาสกรูปดีหรือท่านดียิ่งปฏิบัติหน้ายิ่งดำอันที่หนึ่งยิ่งปฏิบัติมากปฏิบัติถูกจะต้องมีความเปล่งปลั่งผ่องใสจะต้องมีเขาเรียกราศีหรือภาษาจีนก็คือต้องมีแสงเฮากวงจะต้องมีเปล่งปลั่งออกมาทำไมจึงเปล่งปลั่งเพราะตัวคิดมันหมดพลังเพราะการปรุงแต่งมันลดน้อยลงเพราะจิตไม่ได้อยู่ในการฟุ้งซ่านปรุงแต่งเพราะจิตมันอยู่กับพลังความรู้สึกพลานุภาพแห่งความรู้สึกคือจิตบอกในรายการที่พันครั้งแล้วนะครับจิตไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่จิตจิตคือความรู้สึกน้องคนนั้นไม่มีความรู้สึกนะฮะเพราะเป็นโทสะจริตด้วยเพ่งอยู่หน้าดำแล้วก็ถือโอกาสนิดหนึ่งตั้งจิตฟิลเลยนะเพราะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เขาอาจจะปฏิบัติผิดก็ได้ปกติไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นท่านผู้ฟังแต่เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งเป็นนักเรียนของเรานะฮะแฟร์ซิงลิชอันที่สองเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนตั้งใจปฏิบัติเลยฟิลเขาไปปกติเราไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเพราะการไปฟิลอื่นเนี่ยบาปกรรมไปขโมยข้อมูลเขาถูกไหมครับแต่เคสนี้อันตรายละพออึดอัดเหลือเกินหน้าอายุก็ไม่เท่าไหร่เลยมือคนอายุ68นะฮะอายุประมาณ30ดำปีเลยนะสมัยก่อนก็ยังโอเคนะโอ้นะเพ่งเข้าไปท่านผู้ฟังมืดหมดเลยทั้งดวงจิตนะฮะมืดเหมือนกับไปดูหนังเรื่อง Star Wars เฮ้ยทำไมมืดขนาดนั้นเราก็เลยต้องถามว่าทำอะไรอยู่ก็บอกว่าทรงในเราก็หัวเราะสุดๆนะฮะทรงในของเขาเนี่ยแปลกๆชอบกลนะคือก็ไปเพ่งนะครับตรงนะครับขยับกล้ามเนื้อขยับตัวตลอดเวลาเพราะมาสติสัมปชัญญะสี่แล้วมีฐานกายเวทนาจิตธรรมนะฮะแล้วเอาเคสนี้มาเพื่อชี้ถึงอะไรครับการปฏิบัติที่อาจจะถูกหรือคลาดเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมาแต่ไม่มีชื่อผมจะไม่พูดชื่อเด็ดขาดนะฮะประเด็นคืออะไรครับคุณน้องเขาไปอยู่ในฐานกายแล้วก็จะพยายามฟิลตลอดเวลาก็เพ่งเขาไปในคือเขาทำผิด 100% หนึ่งการฝึกสติก็คือการรู้เนื้อรู้ตัวฝึกให้ความรู้สึกปรากฏชัดความรู้สึกมันจะปรากฏชัดเมื่อใจมันสบายแต่คุณชายท่านนี้ไม่มีความรู้สึกหน้านิ้วคิ้วขบวดเอาจริงเอาจังเพ่งเต็มไปหมดเลยเยอะแยะแสดงว่าอะไรครับคุณน้องคนนี้หนึ่งเนี่ยไม่เห็นจิตเลยอันที่สองนะครับไม่รู้จักคำว่าเวทนาไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นความรู้สึกฉะนั้นน้องเขาไปอยู่ในภาคสมถะสมถะแนะนำก็เหนื่อยสิ
ถ้านั่งสมาธินิ่งๆก็ว่าไปอย่างหนึ่งนี่ต้องมีการปรีอิริยาบถต่างๆคือต้องพูดก็คือถ้าทำผิดนี่ไปเลยและที่สำคัญคือผมก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกว่ามีพระแก่ๆที่เก่งๆเนี่ยบอกว่ามีพลังวิเศษมีพระอริยสงฆ์มาโปรดอะไรเต็มไปหมดผมไม่เชื่อแล้วถ้ามาโปรดจริงหน้าไม่ดำขนาดนี้ถ้ามาโปรดจริงกับจิตต้องเปล่งปลั่งผ่องใสกัมมณีโยเบาสบายถูกไหมครับถ้ามีพระอริยะมาโปรดเนี่ยทั้งด้านนิมิตเอ่ยในฝันเอ่ยอะไรเนี่ยไม่ออกมาหน้าดำขนาดนี้คือถ้าน้องเขาใช้ลอจิกน้องจะรู้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วจะอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้มันจะจริงไม่จริงพระองค์นั้นก็ไม่ควรบอกน้องเพราะน้องเขาเป็นนะครับศรัทธาจริตศรัทธาจริตเนี่ยจะเชื่อรุนแรงมากเลยนะฮะฉะนั้นถึงแม้จริงผมก็จะไม่บอกหรอกว่าคนนั้นคนนี้พระองค์นั้นที่มาสอนเลยก็ตามเพราะพูดไปมีแต่อันตรายนะฮะทำให้น้องยิ่งศรัทธาแรงศรัทธาแรงปัญญาต่ำสรรพสิ่งในโลกนี้พระเจ้าสอนเพื่อรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางสรุปน้องคนนี้มีปัญหาไหนหนึ่งเขาไปเพ่งร่างกายตลอดเวลานะฮะเขาไม่เคยเพ่งตรงจิตใจไม่ดูสภาวะจิตอะไรอันที่สองน้องคนนี้ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรครับเวทนาเขาถ้าเขามองเวทนาเขาสู่สภาพนั้นไม่ได้ผมตกใจกลัวเขาเป็นโรคประสาทแล้วจะระเบิดหน้าดำปีเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเลยแล้วก็คุยไปคุยมาน้องเขาบอกว่าเขาอยากบรรลุอรหันต์อันนี้เรายิ่งยิ้มใหญ่เลยโอ้โหแค่คิดจิตก็สกปรกแล้วท่านผู้ฟังแค่อยู่กับปัจจุบันมันก็อยู่ไม่ทันแล้วแค่รู้เนื้อรู้ตัวมองก็เห็นฟังก็ได้ยินดมก็ได้กลิ่นกินก็ลิ้มรสขยับกายขยับนั่นกว่าจะรู้ปัจจุบันมันแทบจะไม่ทันแล้วล้มลุกคลุกคลานฉะนั้นประเด็นก็คือเราศึกษาจะครอบปกป้องผู้อื่นจะเริ่มแล้วไม่ทำตามน้องคนนี้มีปัญหาคือดูเฉพาะกายอย่างเดียวการดูกายอย่างเดียวเหมาะสำหรับพวกเขาเรียกว่าโมหะจริตแต่น้องเขาเป็นโทสะจริตไม่ได้นะคุณมานั่งเพ่งกายเป็นสมถะไปเลยแล้วก็แบกหนักตลอดเวลาสมองก็เปรี้ยนะฮะแอดรีนาลีนก็หลั่งมาตลอดเวลาคอร์ติซอลก็หลั่งตลอดเวลาจนหน้าดำหน้านิวคิวขมวดปฏิบัติมากๆจะป่วยหนักหลับล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับสมองมันหลั่งสารเคมีที่เหมือนกับเวลาไฟไหม้อะเรายกตุ่มถ้าหลั่งมาเรื่อยๆเนี่ยหลอดเลือดมันจะแตกแตกปุ๊บเนี่ยคอร์ติซอลก็จะมาแปะปะไปไปมาหลอดเลือดก็เล็กลงดีบลงถ้าตรงตาคือตามองไม่เห็นหรือว่ากล้ามเนื้อมันแข็งมันเจ็บปวดตลอดเวลาเพราะร่างกายไม่ได้อยู่สภาพปกติรู้ได้ไงพอยิ่งปฏิบัติเนี่ยมันต้องยิ่งเบาเปล่งปลั่งและสบายรู้เนื้อรู้ตัวการรู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องไปเพ่งคุณยิ่งเพ่งมากมันเป็นสมถะนี่มันยากมากนะละเอียดอ่อนมากเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือน้องเขาไม่ดูสภาวะจิตใจตอนนี้เขาว้าวุ่นหรือเปล่าน้องเขาไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวจิตเขามันมีปัญหาตรงไหนโลภโกรธหลงตรงไหนเรื่องอะไรน้องเขาต้องมองเซลล์อินโทรสเปคชั่นมองดูว่าตัวเราเนี่ยยังมีอะไรที่อึดอัดขุ่นข้องหมองใจและเราจะต้องแก้ไขหรือปลดล็อกยังไงนั่นมากกว่าคือฐานนะครับฐานจิตและฐานธรรมสรุปก็คือถ้าทำผิดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาฐานกายมันต้องมีเพื่ออะไรครับเพื่อมีจิตพลังแรงพอที่จะส่องดูจิตใจฐานกายเรามีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้หยุดคิดหรือปริมาณความคิดมันลดน้อยลงจิตกับความคิดมันเป็นสัดส่วนที่ผกผันกันยิ่งมีความคิดมากความรู้สึกจะหายไปนะยิ่งมีความรู้สึกมากความคิดมันจะลดน้อยลงไปฉะนั้นถ้าใครที่คิดตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเดินทางผิดขับรถตรงไหลทางอาจจะเข้าซอยผิดต่างๆเป็นต้นสิ่งพวกนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากเลยนะฉะนั้นครับที่เขาฝึกตามสำนักต่างๆเนี่ยเขาเรียกเป็น preliminary หรือ basic เป็นพื้นฐานธรรมดาเริ่มจากฐานกายแต่จริงๆฝึกฐานกายไปเพื่อดูจิตเพื่อไปขัดเกลาจิตเพื่อไป root out สิ่งที่ทำให้จิตมันมัวหมองก็คือกลับไปสู่เรื่องอริยสัจ4เขาจะต้องมองให้ออกว่าทุกข์ของเขาคืออะไรตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเขาจะต้องรู้ว่าทุกข์ตัวนั้นเนี่ยจะปลดล็อกยังไงเพราะคุยไปคุยมาเขาไม่เคยมองทุกข์ของเขาเลยเมื่อคุณไม่เคยมองทุกข์ของคุณจะแก้ทุกข์ไปได้ยังไงการฝึกมหาสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยอริยสัจ4ก็ดีหรือพูดแบบเท่ๆก็คืออะไรครับปฏิจจสมุปบาทซึ่งพูดกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยพูดเหมือนกับของตลกของเล่นซึ่งพระเจ้าว่าเรื่องนี้ยากที่สุดไม่จำเป็นอย่าพูดออกมาและพูดไปแล้วคนไม่รู้เรื่องอย่าพูดอีกมันต้องฟีลให้ได้มาละนะจะต้องเริ่มจากทุกข์สรุปก็คือฝึกไปเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่ใช่ฝึกไปเพื่ออรหันต์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพ่งไฟเพ่งน้ำเพ่งอะไรก็ไม่รู้ฝึกไปเพื่อให้มัน
โล่งโปร่งสบายเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีนะครับสรุปวันนี้ก็ครับขอแตะนิดแตะหน่อยนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเพราะถ้าฝึกผิดปุ๊บหน้าจะดำฝึกผิดปุ๊บจะมัวหมองและจะสูญเสียโอกาสต่างๆในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเป็นคารวาสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะเจริญเมตตาเมตตาเป็นพลังจำไว้เลยครับแต่เป็นเมตตาที่อะไรครับไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายอย่างที่ฝรั่งใช้คำว่า form is emptiness and emptiness is form สิ่งใดๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอมเป็นสิ่งที่สมมุติอย่าไปสนใจมากนักนะครับและอย่าไปติดตรงคำว่าความว่างจงเจริญเมตตาพร้อมกับนะครับความว่างมายึดมั่นถือมั่นขอท่านผู้ฟังมีความสุขประสบการณ์เยอะๆนะเปล่งปังผ่องใสมีโชคมีลาภนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดอีกทีนึงที่ www.fast-english.com ขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับแล้วมีสติเล่นน้ำนะมีสติในการเจริญนะทุกอิริยาบถทุกโมเมนต์ในชีวิตสวัสดีครับ